แล้วท่านผู้ชมครับราคาดีเซลหลังจากลอยตัวมานังแต่วันที่1พฤษภาคมใช่ไหมครับล่าสุดก็ปรากฏว่าเรือประมงเดือดร้อนหนักขณะว่าเรือประมงเนี่ยเขาเติมน้ามันเขียวคือน้ํามันราคาพิเศษที่ลอยเรืออยู่การทะเลก็ยังรับไม่ไหวครับเรือประมงพาดิตอนนี้ทยอยกลับเข้าฝั่งแล้วนะฮะที่ท่าเรือประมงตำบลสายไทยอำเภอเมืองกระบี่นะครับเพราะว่าพอครบรอบการทําประมงกลับเข้ามาก็จะหยุดออกทะเลทําการประมงถึง5 0ครับเหตุผลเพราะราคาดีเซลตอนนี้ไปลิตรละสาบาทแล้ว ส่งผลให้กับราคาน้ำมันเขียวคือราคาที่ชาประงเขาเติมกลางทะเลซึ่งปกติก็ถูกกว่าบนบกเนี่ยนะฮะมีราคาสูงขึ้นมาถึงได้ละ31แล้วลครับท่านผู้ชมครับและแท้งที่ให้บริการอยู่กลางทะเลซึ่งก็หมายถึงว่าแทคงเติมน้ำมันทุ่นลอยน้ำเนี่ยนะฮะเป็นระยะทางกว่า20ไมล์ทะเลทําให้กว่าจะออกไปเติมแล้วก็หาปลาแล้วก็กลับเข้าฝั่งมีต้นทุนสูงเพิ่มขึ้นหมดเลยครับนายสามารถหมันบุตรผู้ประกอบการเดรือะมงพาณิจัวตดกบีก,ก็เรียกร้องให้ตรึงราคาน้ำมันเขียว คือยังไงก็ต้องให้ต่ำกว่าดีเซลประมาณ5-10บาทต,ต่อลิตรเหมือนอนดีตที่เคยทําได้เช่นเดียวกันกบกลุ่มประมงเรือเล็กชายฝั่งที่ศรีราชาจังหวัดชลบุรีฮะตัดสินใจครับจอดเรือคือที่จอดอย่างนี้เป็นช่วงน้ําลงนะครับไม่ใช่ว,ว่าเรือออกไม่ได้แต่ว่าจอดเรือหยุดออกหาปลาเพราะว่าจะรับผลกระทบอย่างหนักจากน้ำมันแพงน้ํามันดีเซลร้อยเปอร์เซนต์ตอนนี้ขึ้นไปไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการออกไปแต่ละครั้งบางรายขายเรือกันแล้วครับไม่ต้องออกเรือกันแล้วกลมธุรกิจพลังงานนะครับก็เปิดเผยว่า เห็นเศรษฐกิจไทยฟื้นขึ้นมาบ้านอี่ยก็มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง3เดือนแรกขึ้นมาถึง152ล้านลิตรต่อวันก็เพิ่มขึ้นประมาณเกือบ10%ครับโดยดีเซลเนี่ยขึ้นมาถึง13%ที่6,863ล้านลิตรนะครับ ด้านนววายรัฐบลนแสงสดิจอธิบดีกร,สร,สรมสรรพาิตบอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจนะฮะว่าจะขยายเวลาการลดภาษีสรสรพากรบัตรดีเซลซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่20พฤษภาคมนี้ออกไปไหมพร้อมปฏิเสธปรับสูตรลดเหลือแค่1บาท50สตางค์ต่อลิตรจากปัจจุบันลดที่3บาทเพราะต้องดูราคาน้ำมันโลกด้วยนะครับขณะที่คมวันนี้มีมติโยกสลับตำแหนแ่งนายรัฐบลนแสงสดิจ อธิบดีกรมสมบัติม,มิตรไปดารงตําแหนง่งอธิบดีกรมสมพารและโยกนายเอกนิตินิติธรนประภาสอธิบดีกรมสมพารไปนั่งเป็นอธิบดีกรมสมบสาิมิตรแทนครับ